see you soon, Dom. มัดรวม4ข่าวสั้นฟาสิดแดนเต้ตัวไร้คนใหม่สาบรีลาสันในบทเทสผู้กำกับยืนยันฟาสิดเน้นฉากบู๊ของจริงใช้ CGI น้อยวินดีเซลอยากได้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มาเป็นตัวร้ายในฟาสิดเอ็ดเจสันโมโมอาในบทตัวละครแดนเต้วัยไร้คนใหม่ของฟาสิดเหตุการณ์วินาศสันตโรในฟาส5ได้กลับมาหลอกหลอนตระกูลโทเรโตอีกครั้งกับตัวละครตัวใหม่อย่างแดนเต้วายร้ายผู้สูญเสียทุกอย่างจากเหตุการณ์ในวันนั้นและเขาก็คือตัวละครที่มีความเกี่ยวโยงกับเฮอร์นันเรเยสมาเฟียนักธุรกิจที่ติดสินบนตำรวจในบราซิลที่กลับมาพร้อมการวางแผนล้างแค้นครอบครัวโทเรโตอย่างสาสมไอ้โทเรโตกับโอคอนเนอร์ล่ะมันมุดอยู่ไหนยังไม่ได้บอกแซแต่ผมสั่งระดมเจ้าหน้าที่สืบหาอยู่ไม่แค่นั้นมันไม่พอหรอกตั้งค่าหัวพวกมันขึ้นมาเอาให้สูงมากพอที่ทั้งเมืองจะต้องรุมหากันซึ่งนักแสดงที่จะมารับบทนี้ก็คือเจสันโมโมอาและเจ้าตัวก็เปิดเผยรายละเอียดของตัวละครตัวนี้กับวาไรตี้เอาไว้ว่ามันคือช่วงเวลาแห่งชีวิตผมเลยล่ะครับในที่สุดผมก็ได้รับบทเป็นวายร้ายสักทีผมรับบทเป็นพระเอกและเป็นคนดีมาสักพักแล้วล่ะซึ่งตัวละครของผมนั้นโคตรซาดิสเลยล่ะครับและเขาก็มีความก้ำกึ่งทางเพศอยู่เหมือนกันรวมถึงเขาก็ยังหยิ่งทะนงมากอีกด้วยครับเขามีประเด็นมากมายที่รอจะเคลียร์อยู่และเขาก็มีปัญหาบางอย่างกับพ่อของเขาด้วยผู้กำกับยืนยันฟาสิบเผยเน้นฉากบู๊ของจริงผู้กำกับบอกภาคนี้ใช้ CGI น้อยเพื่อให้หนังไม่โอเวอร์เกินไปและพาสมาชิกครอบครัวกลับมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงลุยเลเทเรียเจ้าของผลงานแอคชั่นโคตรเดือดอย่าง The Transporter และ The Incredible Hulk ได้ออกมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของเขาอย่างฟาส10ที่แม้ว่าตัวอย่างภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นถึงฉากแอคชั่นตามสไตล์ที่คุณเคยของแฟรนไชส์แต่ลุยเลเทเรียยืนยันกับ Empire ค่ะว่าแทบทุกอย่างนั้นมีพื้นฐานมาจากการถ่ายทำจริงทั้งสิ้นโดยหลุยเลเทเรียได้มารับหน้าที่เป็นผู้กำกับแทนจัสตินลินที่ถอนตัวออกไปในช่วงที่หนังถ่ายทำได้1สัปดาห์และเขาได้จัดการเปลี่ยนแปลงสคริปต์หนังเพื่อทำให้เรื่องราวในภาคนี้มีฉากแอคชั่นที่มีความเป็นมนุษย์สมจริงมากขึ้นกว่าภาคก่อนๆผมเป็นคนที่ชอบการถ่ายทำจริงมากกว่าผู้กำกับท่านอื่นครับและผมก็ดึงทุกอย่างให้มันกลับมาติดดินอีกครั้งพวกเราใช้ทีมสตันจริงๆก่อนที่เราจะทำให้มันตระการตาโดยวิชวลเอฟเฟกต์ในภายหลังพวกเราถ่ายทำกันทั้งใน LA ลอนดอนริโอและโปรตุเกสพวกเราระเบิดรถฮัมเมอร์ให้มันลอยลิ่วไปทั่วกรุงโรมซึ่งมันจะเป็นภาพจำของภาพยนตร์ภาคนี้เลยล่ะครับคุณจะได้รู้แน่นอนครับว่าตราบใดก็ตามที่โดมินิกทอเรโตอยู่หลังพวงมาลัยของรถสักคันไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ทั้งสิ้นครับผู้กำกับฟาสิเผยรายละเอียดของเทสตัวละครตัวใหม่ที่รับบทโดยบรีลาสันหลังจากสร้างความฮือฮาโดยการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ออกมาสู่โลกออนไลน์ผู้กำกับภาพยนตร์อย่างหลุยเลเทเรียได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงผลงานล่าสุดของเขาอย่างฟาสิบพร้อมกับเปิดเผยรายละเอียดของตัวละครตัวใหม่อย่างเทสซึ่งรับบทโดยบรีลาสันกับสื่อดังอย่าง Total Film ค่ะว่าในศึกอันวุ่นวายและไม่แน่นอนครั้งนี้ดอมต้องการแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับเขาต้องการเทวดาหรือนางฟ้าผู้พิทักษ์มาช่วยนำทางไปหาแสงสว่างเพราะดันเต้ซึ่งก็คือวายร้ายผู้รับบทโดยเจสันโมโมอาพร้อมจะดึงดอมและทุกคนในเรื่องนี้ไปลงนรกซึ่งเทสที่รับบทโดยบรีลาสันคือแสงสว่างนั้นครับเธอสามารถเชื่อมต่อกับแฟรนไชส์ได้อย่างแข็งแกร่งมากแต่ในขณะเดียวกันก็นำเอาความมีชีวิตชีวาเข้ามารวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยได้สัมผัสในแฟรนไชส์นี้มาก่อนอีกด้วยครับมันก็เหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละครับดอมนั้นถูกนำทางโดยผู้หญิงในชีวิตของเขาเสมอเขาเคยถูกชี้แนะโดยครอบครัวเพื่อนสนิทน้องชายมาก่อนเลตตี้รวมถึงคุณยายของเขาซึ่งรับบทโดยริต้าโมเรโนพวกเขาเหล่านี้เป็นพลังในชีวิตของเขาเขาต้องการความช่วยเหลือและเทสก็เป็นความช่วยเหลือนั้นเช่นกันครับวินดีเซลอยากได้โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์มาเป็นตัวร้ายในฟาส11
ในงานพรีเมียร์ตัวอย่าง Fast 10วินดีเซลได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าเขาอยากจะดึงโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ผู้โด่งดังจากบทไอรอนแมนเข้ามาเป็นวายร้ายใน Fast and Furious 11เอาแบบไม่สปอยนะในอนาคตจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ตรงข้ามกันกับดอมตัวละครตัวนี้กำลังส่งเสริมเรื่อง AI และรถยนต์ไร้คนขับและปรัชญาที่ทำให้คุณเป็นอิสระมีบางคนที่เชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคืออนาคตและนั่นเป็นความคิดที่ขัดแย้งโดยตรงกับความคิดของดอมอย่างไรก็ตามเมื่อถูกสื่อแยบถามว่าเขาเสนอบทนี้ให้กับดาวนี่จูเนียร์แล้วหรือยังดีเซลก็ตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เล่นทีจริงว่านี่คุณกล้าถามคำถามนี้กับผมต่อหน้าคนเหล่านี้ได้อย่างไรผมเองก็มีศักดิ์ศรีนะก่อนจากกันไปชาว FC คิดว่าอาวุธวัตถุทรงกลมที่กลิ้งทำลายเมืองมันคืออาวุธอะไรกันแน่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมไปแวะกด Subscribe ช่องให้แอดกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องก้าวสู่แสน Subscribe โลกเงินต้องมาแล้วจ้าขอบคุณ FC ทุกคนค่ะเอ็งเป็นศิษย์อาจารย์ไหนวะเนี่ยลูกผู้เข้มและแล้วถังช่อง Heroes Character and Toys ของเราก็ได้เปิด TikTok เป็นของตัวเองแล้วค่ะแอดฝากชาว FC ที่น่ารักไป follow กดติดตามกันไว้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคะทุกคน